ดีครับผมเป็นผู้สื่อรายการข่าวเด็กๆครับ Oh my god ท่านผู้ชมรู้จักคำว่า Eco ไหมครับ Eco หมายถึงสิ่งที่อ่อนโยนต่อโลกนะครับงั้นวันนี้เราจะไป Eco Link ซึ่งจะมีคำว่า Eco ไงล่ะครับว้าวของสินค้ามากมายเลยอันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ Oh my god โอ้สวยจังเลยแหวจะพาเยอะจังเลยลองไปถามที่ประจักษ์งานดีกว่าในวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์พี่ยาวซึ่งเป็นพนักงานใน Eco Link นะครับสวัสดีครับพี่ยาวสวัสดีค่ะฝากตัวด้วยนะคะน้องเพชรโอ้ในร้านนี้มีสินค้ามากมายอยากทราบว่าพี่ยาวไปเอามาจากไหนหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะสินค้าเหล่านี้นำมาจากญี่ปุ่นน้องเพชรน่าจะรู้จักคำว่า Reuse อยู่แล้วใช่ไหมคะเอ๊ะ Reuse หรอครับ Reuse คืออะไรครับReuse ก็คือการนำกลับมาใช้ซ้ำอะค่ะอย่างเช่นการนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาล้างและใช้ซ้ำต่ออีกนะคะเรา Eco Link ก็เลยมีการนำสินค้าที่คนอื่นเขาไม่ใช้แล้วนำมาให้คนต่อๆไปได้ใช้ต่ออะค่ะในการที่ผลิตสินค้าใหม่นะคะมันก็ต้องมีการตัดต้นไม้ซึ่งมันเป็นการทำลายธรรมชาตินะคะเราจึงคิดว่าอยากจะช่วยลดการทำลายธรรมชาตินะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองอยากให้โลกที่เราอาศัยอยู่สวยงามขึ้นจังเลยเพราะฉะนั้นผมจะใส่ใจในการเรื่องของรียูสครับขอบคุณครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรียูสครับค่ะไม่เป็นไรค่ะสำหรับพวกเราชาวอีโคลิงยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรียูสค่ะเดี๋ยวมาถามลูกค้านะครับว่ามาซื้ออะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาซื้ออะไรครับวันนี้แหละคะมาซื้อพวกผ้าห่มมาค่ะซื้อไปให้ลูกค้าเอาซื้อเก็บเอาไว้ค่ะอยากได้กีตาร์ชุดนี้จังเลยไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าวันนี้พี่ชายไปอีโคลิงมาด้วยแหละดีใจใหญ่เพราะดูเหมือนจะเจอของที่ชอบดีจังฉันก็อยากไปซื้อของบ้างเช่นกัน